ลับมาในช่วงนี้นะคะต้องยกดิวให้กับเด็กยอดกตัญญูเรียนอยู่ชั้นม.6คุณผู้ชมคะต้องตัดสินใจนะคะจำนำรถจักรยานยนต์นะคะเพื่อนำเงินไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็มาเร่ขายหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็นำเงินไปเป็นทุนการศึกษาค่ะเด็กชายวัยรุ่นสวมชุดนักเรียนสะพายเป้แบบนี้แล้วก็เดินเร่ขายลอตเตอรี่ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มารับประทานอาหารบริเวณตลาดโต้รุ่งช้างเผือกใกล้ประตูช้างเผือกถนนมณีนพรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมทราบชื่อนะคะก็คือนายมอนอ่องลุง3ค่ะอายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นม.6โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่คือไปถามน้องมอนอ่องนะเล่าให้ฟังว่าคืออาศัยอยู่กับแม่แล้วก็พ่อบุญธรรมในพื้นที่ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีที่เชียงใหม่นี่แหละเดิมเนี่ยคุณแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็เป็นแม่บ้านแต่ว่าระยะหลังอะค่ะมีปัญหาด้านสุขภาพป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันมีอาการเหนื่อยหอบอยู่บ่อยๆไม่สามารถทำงานหนักได้เลยนะส่วนพ่อบุญธรรมอะค่ะก็ทำงานรับจ้างก่อสร้างแล้วก็งานทั่วไปหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ก็ไม่มีคนมาจ้างงานตกงานเนาะคุณผู้ชมก็ไม่มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครอบครัวเลยทีนี้น้องมอนอ่องก็เล่าต่อนะคะว่าคือด้วยความที่ไม่มีทางเลือกอะคุณผู้ชมอับจนหนทางใช่ไหมคะก็เลยต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจำนำนะคะเพื่อนำมาเป็นทุนนำเงินไปซื้อลอตเตอรี่จากคนที่ได้โควต้าเนี่ยแล้วก็นำมาเร่ขายแบบนี้ต้องการแบ่งเบาภาระคุณแม่ที่ป่วยอยู่แล้วก็พ่อบุญธรรมด้วยนะคะรวมทั้งช่วงนี้นะคะน้องมอนอ่องเนี่ยเล่าว่าก็เปิดเทอมแล้วด้วยจึงจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็ต้องหาเงินสำรองไว้สำหรับเป็นทุนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะล่าสุดนะคะก็เพิ่งไปรับลอตเตอรี่มาขายได้ไม่กี่วันเองคุณผู้ชมโดยอาศัยช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยมาเดินตระเวนขายตามแหล่งชุมชนแล้วก็ตามตลาดขายอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีผู้คนพลุกพล่านแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะไปช่วยคุณพ่อบุญธรรมทำงานรับจ้างก่อสร้างด้วยแล้วก็งานทั่วไปที่มีคนจ้างนะคะเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหใครอยากที่จะช่วยเหลือด้านการศึกษาให้น้องมอนอ่องนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โดยตรงเลยนะคะเห็นเยาวชนอนาคตของชาติของเรานะเป็นเด็กดียอดกตัญญูแบบนี้นะคะถ้าเราพอที่จะมีกำลังในการแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรเราก็ควรทำค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ